นี่นะคือไอเทมที่เราจัดไว้นะฮะว่าจะไปลุยเป็นเซตนี้แล้วกันนะโอเคฮะอันนี้เป็นที่ทำลายของเสียนะฟาซิลิตี้นี้ถูกใช้ในการทำละลายหรือกำจัดtest subject ซึ่งเป็นตัวทดลองใน NET 2เป็นสารละลายที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นถูกเอามาใช้เพื่อที่กำจัดมวลสารสสารทางชีววิทยาซึ่งอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรืออาจจะตายแล้วในการทำละลายแล้วก็พร้อมที่จะกำจัดต่อไปได้โปรดทำตามขั้นตอนความปลอดภัยในการใช้ศูนย์กำจัดนี้คอนเฟิร์มไม่แน่ใจเสมอไม่มีพนักงานอยู่ในแชมเบอร์ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการทำการละลายแล้วก็ใช้ปริมาณสารละลายตามมาตรฐานเสมอแม้ว่าจะมีวอลลุ่มหรือมีมวลแค่ไหนก็ตามก่อนที่จะกำจัดออกไปแล้วถ้าเทสซับเจกต์ของเรามีปฏิกิริยาก้าวร้าวรุนแรงอะไรขึ้นจงอย่าหยุดนะให้ทำละลายต่อไปให้ทิ้งแชมเบอร์ไว้12ชั่วโมงหลังจากนั้นเช็คว่ามันละลายสมบูรณ์หรือยังก่อนที่จะเดนมันออกไปOkay. What in God's name is this place? ที่นี่มันชื่ออะไรวะเนี่ยโอเคเป็นลูกเพลิงนะก่อนหน้าเราเก็บลูกเพลิงมาได้นะก็พอสันนิษฐานได้ว่าน่าจะต้องใช้ลูกเพลิงนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขามีมาให้3ผมลองถอดก่อนว่าถ้าสมมติว่าผมเอาเป็นแบบ explosive แล้วระเบิดเพลิงมันเก็บได้ถึง9หรือเปล่านะใน1สล็อตได้ไม่ถึงนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเซตอัพเป็นระเบิดเพลิงเหมือนเดิมแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเคลียร์สล็อตบางอย่างก่อนเพื่อที่จะเก็บอีก3ลูกนี้นะเอานี่กระสุนปืนพกเอาไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าปืนพกยังมีอยู่ในแมกกาซีนอยู่33นัดนะเอานี้ดีกว่านะจะมีอนุภาพทำลายมากกว่าปืนพกข้างหน้านี้ไม่มีอะไรนะเป็นสีฟ้าและมันก็มาจนได้นะฮะมันก็จะมาจนได้แล้วนี่อะไรกันนี่นิโคลายยานะมึงนี่ต้องการวัคซีนนั่นมากกว่าฉันเนี่ยเหรอฉันไม่คิดว่าปัญญาที่ฉันพยายามที่จะสื่อไปให้เธอจะเป็นที่เข้าใจตอนนี้ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ให้ราคากับชีวิตแต่ฉันทำธุรกิจนะแล้วต้องได้เงินงั้นเรามาดีลกันดีกว่าเธอลงไปข้างล่างแล้วสู้กันในเมสิตแล้วฉันจะเล็กคอทั้งหมดแล้วก็ขายมันเป็นคอมแบทดาต้าโชว์ให้ดีๆแล้วกันแล้วบางทีฉันอาจจะไม่จะไปต้องใช้วัคซีนตกลงมะดีนี่เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ชิบหายว่าวอีกมันกำลังจะอินโทรอยู่กูเลยโดนเลยได้แค่อินโทรเท่านั้นแหละมันจะเป็นอินโทรที่ทำเราเหลืองเว้ยไม่เป็นไรนะปล่อยเหลืองไว้ก่อนนะฮะเราไม่รู้ว่าต้องเยอะมันนานแค่ไหนเนี่ยแล้วมันซุดนะฮะจิลคาร์ลอสเธอโอเคนะเดี๋ยวฉันดูให้เธอก็ไอเดียดีนะนี่มีคนดูเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วเขาจะเชียร์เรานะเขาจะเชียร์มีแบบเวทีอารีนาแล้วมีไฟฟ้าผุดขึ้นมาด้วยเอาละ
ระวังนะงานเข้าแล้วอย่างเงี้ยมันอยู่หลังแทงหมายเลข7หลังเลข7นะเว้ยมาละจัดให้มันทนทานนะฮะช่างทนทานเหลือเกินแข็งแกร่งมากด้านหลังแท้งหมายเลขหนึ่งไม่มีซอมบี้อยู่นะหมายเลขหนึ่งมาลงมาเอาละแม่งกระสุนลูกสองเตรียมไว้แค่20ด้วยมันนิ่งอยู่ต้องรีบย้ำต้องรีบย้ำย้ำมันเข้าไปหมดอีกหมดแม็กมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมายเลข5ซอมบี้มานะฮะมันสมุนมันมาเติมฮะแม่งโดนตัวเองด้วยอยู่ใกล้ไปอย่างนี้เราต้องนี่นะโอ้แต่ไม่นะแค่กระเด็นเฉยๆนะโมโหไอ้โมโหไอ้เหมือนใครบางคนเลยอะเริ่มโมโหแล้วพอดีว่าช็อตกันหมดแล้วนะต้องใช้แมกนัมแทนมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาเยอะขึ้นตอนนี้ระวังด้วยเอาเฮ้ยมันนิ่งแล้วนะฮะเจลขึ้นมาที่เครนนี่เร็วใช้มันปีนขึ้นมาไม่นะจิลถอยก่อนอันนี้ขึ้นมาเลยดูเหมือนมันจะสงบแล้วนะฮะฉันจะละลายมันเลยนี่ละลายมันในหม้อเนี้ยทำชาบูให้มันมันละลายเลือดมันออกมาด้วยเว้ยชาบูโอเคฉันรอเธอข้างหน้านะนิโคลายมึงจะไปไหนฮะนิโคลายแม่งถ่ายวิดีโอแล้วอัดไว้ด้วยเราต้องเอาวัคซีนนั้นกลับมานี่เนมิซิสดาวงั้นเหรอมี question mark ด้วยมานั่งอ่านหนังสือก่อนอีกแล้วนะโอเคเราดูหน้าแรกก่อนมันคือ weapon spec sheet นะฮะอันนี้เป็นแบบเป็นโปรเจกต์อาวุธนะครับ ferromagnetic infantry นะฮะใช้สำหรับเป็นปืนเร็วกัน next generation รุ่นใหม่ถัดไปนะฮะโค้ดเนม finger นะครับอันนี้เพื่อกองทัพสหรัฐอเมริกานะ
มันก็เป็นอาวุธที่เอาไว้ต่อกรกับอาวุธทางชีวภาพรูปแบบใหม่นะในกรณีที่มันเกิดการแพร่ระบาดหรือว่าเกิดการหลุดออกมานะมีอำนาจการทำลายล้างสูงนะครับส่วนนี้เป็นฟีดแบ็กไอ้นี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยไทยแลนด์มาขวางทางกันเหรอแค่ใช้ฟิงเกอร์และปัญหาจะหายไปแล้วก็ตัวควบคุมอาวุธเนี่ยที่เราต้องการคือมันจะดีขึ้นถ้าหากว่ามีวิธีการที่จะควบคุมเอาพุทมันออกมาได้ดีกว่านี้การเคลื่อนที่อาจจะเป็นปัญหาในภาคสนามบางทีอาจจะปรับปรุงเรื่องของแพลตฟอร์มมันดีไหมแล้วก็ต้องการแหล่งพลังงานหลายจุดมันอาจจะยากในการเอาไปใช้งานจริงบางทีอาจจะรวมให้เป็นแหล่งพลังงานแหล่งเดียวดีไหมอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาแบบอาวุธต่อต้านไบโอเวพอนนะตอนนี้ที่เราจะต้องทำอย่างยิ่งยวดเลยก็คือการจัดอาวุธใหม่ไอ้ตัวยิงระเบิดเราเห็นด้วยว่ามันช่วยเราได้เยอะนะฮะแต่ว่ากระสุนตอนนี้มีน้อยนะนี่นะตัวอันนี้ไม่ต้องนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องโมนะเพราะว่ามีเยอะอยู่แล้วนะแล้วกระสุนใช้เป็นแอซิดแล้วกันนะติดไว้อันนี้นะแล้วตัวกระสุนไฟเดี๋ยวเราจะสต็อกไว้เพราะมีอยู่แค่หนึ่งนี่นะครับไม่มีประโยชน์อะไรโอเคแล้วก็แห่งการผมว่างวดนี้จะจัดเอาอันนี้ไปด้วยนะนี่เอากระบอกนี้ไปด้วยนะแล้วก็อย่างนี้นะแต่ผมทำการใส่ให้มันเต็มแม็กก่อนเต็มแม็กทั้งสองกระบอกแล้วนะฮะแล้วก็ไอตัวลูกซองเหลืออยู่แค่3นัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมจะคราฟลูกซองเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเซตปืนพกไว้เป็นแถบตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้นะครับโอเคกดให้คล่องก่อนมันจบแล้วเอาวัคซีนมาให้ฉันนะไอ้ชาติชั่วไม่เธอพิมพ์เงินมาให้ฉันชอบเงินเราควรจะต้องทำมันอย่างต่อเนื่องตอนนี้วางปืนซะทำไมเป็นเราที่ลงมาอย่างนี้ไม่เป็นไอ้นิโคลัยดูดิเธอเคยเห็นอะไรที่มันน่าทึ่งขนาดนี้มาก่อนไหมข้อมูลอย่างนี้มีค่าหลายล้านแน่แต่เธอมวยเมืองนี้มันก็จะระเบิดแล้วจะมาวางราคาให้กับชีวิตก็ไม่ได้ด้วยโชคดีเว้ยนิโคลายจิวตามนิโคลายไปเร็วเขาได้วัคซีนไปแล้วเธอเราไม่มีเวลาแล้วฉันจะการไอ้นี่เองฉันรู้เธอทำได้บ้าไปแล้วอย่างที่แกเห็นนะอีกครั้งสุดท้ายแล้วนะนี่ปัญหามันคือว่าซอมบี้เนี่ยจริงๆมันต้องยิงตรงสมองนะฮะแต่ไอเนี่ยมันมีปรสิตอยู่ที่สมองทำให้ปริมาณสมองมีอยู่แค่ 84,000 เซลล์นะฮะเรายิงมันเท่าไหร่ถล่มมันเท่าไหร่เอากดลาดแล้วก็ตามมันก็ไม่ตายนะเราเลยต้องใช้ปืนใหญ่ๆที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะยิงโดนสมองมันนะตำแหน่ง 84,000 เซลล์ของมันนั่นน่ะมันคือจุดที่สำคัญนะตอนนี้ต้องการพลังอันนี้จะตอบโจทย์ได้นะตอนนี้ต้องการพลังงานก่อน
รู้สึกใช่ไหมฮะเอาอีกหน่อยไหมอีกเลยนะฮะมาลงนอนแล้วลองเติมแบตเตอรี่นะฮะทำการชาร์จปืนใหม่อีกครั้งหนึ่งมาเลยกูจะยัดตูดมึงเองนี่นะเม็ดร้อนในของมันยิงเข้าไปนะตรงเม็ดร้อนในยิงให้มันแตกนะฮะเอานะตอนนี้มันจะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเม็ดร้อนในมันแตกปุ๊บมันลงนอนปุ๊บเราก็จะทำการเติมพลังงานแหล่งพลังงานตอนนี้ activate แล้ว power up อยู่คิดว่ากูจะทำอะไรมึงไม่ได้หรือไงฮะกูรู้แล้วจุดอ่อนของมึงอ่ะกูตรงตำแหน่ง 84,000 เซลล์ใช่ไหมเอาแล้วนะฮะมันยังไม่โดนนะฮะตำแหน่งนั้นต้องเน้นๆนะฮะยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนกะโหลกก็หนาจัดไปนะครั้งหน้าช่วยบอกใบให้กูหน่อยเว้ยGood riddance. ปริศนาดีมากเรียบร้อยแล้วนะฮะเราสามารถโค่นเนมิซิสตรงตำแหน่งนั้นได้นะฮะจุดอ่อนของมันอยู่คือตรงสมองนะฮะแต่เรายิงตัวยิงเข้าไปมันก็ไม่ถึงนะตำแหน่งมันตำแหน่งสมองมันเล็กมากนะเพราะปรสิตมันกินไปแล้วนะฮะส่วนหนึ่งนะทำให้ตำแหน่งสมองมันเล็กยิงไม่โดนสักทีนะนี่ถือว่าเป็นความแข็งแกร่งอย่างนึงของเขาเลยนะฮะกูอยากจะเก็บเพิ่มเก็บไม่ได้จริงๆมันน่าจะจบแล้วนะเรายังอยากจะเก็บอยู่นะอยากจะเก็บของอยู่ไอ้ตรงไฟมันเข้าไปได้ปะเข้าไม่ได้นะโอเคปล่อยนิโคลายไปอย่างนี้เพราะกับวัคซีนไม่ได้หวังว่าคาร์ลอสจะสามารถหยุดเขาได้เรายังพอตามมันได้อยู่นะอย่าพยายามหยุดฉันเลยฉันสัญญาใช่ไหมอันเนี้ยไม่เธอรู้ไหมว่าเธอทำอะไรลงไปฮะฉันไม่รู้ฉันไม่สนลูกค้าของฉันสั่งมาให้กำจัดสิ่งที่จะมาเป็นปัญหากับอาเบล่าสิบนาทีมิสไซปล่อยไปแล้วสิฉันว่าต้องไปนะลาก่อนมิสวาเลนไทน์อย่าจากนั้นที่เธอไม่ฟังฉันในยามที่เธอมีโอกาสจิลยิงมันฉันทำไม่ได้มันจะโดนเธอนะทำมันเถอะ
ธอต้องทำนะไม่มีทางอื่นแล้วคาร์ลอสเฮ้ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีทางทิ้งเธออยู่ในโลกที่ไร้คาร์ลอสหรอกมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วเขาล่ะทำไมเธอต้องทำอย่างนี้ฮะมันมีราคาสำหรับทุกๆสิ่งแม้กระทั่งจะต้องทำให้โลกนี้ลุกเป็นไฟก็ตามแล้วเธอทำงานให้ใครฮะฉันจะบอกเธอถ้าเธอพาฉันออกจากนี่ไปฉันจะจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการเธอมันโง่นางโง่ถ้าฉันตายเธอไม่มีทางรู้ความจริงหรอกฉันไม่สนงานสืบสวนจิ๊บจ้อยหรอกโชคดีที่คนร้ายมันมักจะบ้าน้ำลายนะเราก็เลยสามารถแย่งปืนมันมาได้นะนั่นไงท้ายที่สุดก็จบนะ so long, RC. ลาก่อน RC ฉันรู้สึกว่างเปล่าและหนาวเหน็บแม้ว่าจะมีความร้อนแผ่มาจากการระเบิดมาถึงพวกเราความตายทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะว่าไวรัสมอนเตอร์อะไรหรอกมันเป็นเพราะความโลภความโลภของมนุษย์ฉันตัดสินใจตั้งแต่เดี๋ยวนั้นเลยเท่าฐานของลาคูนซิตี้จะต้องเป็นเท่าฐานของอัมเบร่าด้วยเช่นกันฉันจะปิดฉากมันให้ได้จบแล้วนะฮะสำหรับ Resident Evil 3 Remake นะก็หวังว่าจะสนุกกันนะอันนี้น่าจะกดสคริปต์ได้เลยนะโอเคนะก็สกอร์ออกมา4เนี่ยคือผมมันเคลียร์ไทม์อยู่ที่5คือผมว่าสกอร์มันเน้นที่ตัวระยะเวลาในการเล่นนะทีนี้ผมไม่ได้เน้นในเรื่องของสกอร์หรือว่าแรงค์ตัวนี้มากนะเพราะว่าผมก็มีแบบอ่านล็อกอ่านอะไรให้ผู้ชมระหว่างเล่นด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงถึงมันจะแบบถึงผมจะไม่ได้อ่านล็อกอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบเน้นทำเวลานะเพราะว่าKPI ของเกมกับ KPI ของผมมันคนละ KPI กันนะตัววัดของผมเนี่ยก็คือเกมมันเล่นแล้วสนุกแล้วก็แบบได้เนื้อเรื่องที่ดีนะฮะนี่นะเอามาให้ดูนะก็คือนี่นะฮะการที่ Rank Requirement เนี่ยก็คือว่าจะต้องอย่าง S เนี่ยจะต้องเซฟเป็น5ครั้งอย่างมากที่สุดนะเคลียร์ให้ได้ภายใน2ชั่วโมง30อย่าง B กับ A เนี่ยก็จะมีตามนั้นนะฮะ2.3 ชั่วโมงกับ4นะซึ่งผมไม่สนใจหรอกนะชั่วโมงอะไรเนี้ยนะฮะแล้วก็เซฟเหมือนกันผมเจอจุดเซฟผมเซฟแม่งทุกครั้งเลยนะผมไม่มีแบบไอ้นี่เลยนะไม่มีแบบว่าไอ้นี่เลยไม่สนใจตรงนั้นนะฮะก็ผมอาจจะต้องตัดพาร์ทเพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในผลงานต่อไปของผมนะครับ